ฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งขยันขันแข็งตั้งใจทำงานอย่างมากในวันหนึ่งเขาใช้เวลาหมดไปกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตในทุ่งนาเพื่อเอาเข้ามาเก็บไว้ในโรงนาแม้จะมีผลผลิตสะสมไว้เต็มยุ้งฉางแต่ชาวนากลับไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เมื่อตะวันลับขอบฟ้าชาวนาจะลักลอบเข้าไปในยุ้งฉางของชาวนาคนอื่นๆเพื่อขโมยข้าวสาลีข้าวโพดหรือแม้กระทั่งเป็ดไก่ตามแต่จะคว้ามาได้เพื่อนำมาเก็บไว้ในยุ้งฉางของตนสร้างความเดือดร้อนไปจนทั่วแม้พฤติกรรมของชาวนาจะไม่เป็นที่สังเกตแก่ชาวนาคนอื่นๆแต่พฤติกรรมดังกล่าวกลับไม่รอดสายตาของเทพสุดที่เฝ้าดูพฤติกรรมของชาวนามาโดยตลอดเทพสุดไม่พอใจในความโลภมากของชาวนาชี้ชะเจ้าชาวนาผู้นี้ความโลภของเจ้าไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเท่านั้นแต่นั่นยังหมายรวมถึงตัวเจ้าด้วยอยากโลภนักใช่ไหมได้สิเดี๋ยวข้าจัดให้เทพสุดได้กล่าวเมื่อกล่าวจบแล้วเทพสุดได้สาปให้ชาวนากลายเป็นมดแม้ว่าร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปแต่จิตใจและพฤติกรรมของมดน้อยก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมันยังคงเที่ยววิ่งเข้ายุ้งฉางโน้นออกยุ้งฉางนี้ตลอดเวลาเพื่อขโมยเมล็ดธัญพืชมาเก็บสะสมเอาไว้ในรังของมันตลอดนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ